งูยักษ์อลาสก้ามีเงินอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีอย่างอื่นควบด้วยถึงจะได้กินนะจ๊ะในบรรดาอาหารที่เราสรรหาพามากินกันเกินขอบเขตของการประทังชีวิตหรือพูดให้มันตรงๆก็คืออาหารที่มันแพงและมีกิจการประดับประดาจนเกินวิสัยอาหารปกติทั่วไปน่าจะไม่มีอะไรเกินปูยักษ์อลาสก้าอีกแล้วนะคะด้วยว่ามันทั้งแพงทั้งหายากคนจะได้กินต้องมีเงินและต้องมีกิเลสในการบำรุงบำเรอชีวิตตนเองเกินมาตรฐานวัดปกติไม่น้อยเพราะนอกจากมันจะแพงแล้วมันยังมีให้หาซื้อไม่บ่อยนักต้องจับจ้องเวลาให้ดิบดีบางคนถึงกับจับจองกันข้ามปีถ้ามีมาจากต่างประเทศให้แจ้งโดยพลันหากฉันไม่ทันกินฉันมีโกรธเวียงวีนครบสูตรเรื่องชะนี้เกิดขึ้นจริงไม่เชื่อไปลองถามผู้ดูแลซูเปอร์มาร์เก็ตในย่านคนดีมีเงินของเมืองกรุงหลายแห่งดูบัญชีจองปูยักษ์อลาสก้านั้นยาวเหยียดและจะตกหล่นใครเป็นมิได้นะจ๊ะปูยักษ์อลาสก้านั้นมันคือปูทะเลธรรมดาแค่มันตัวโตและมันมาจากทะเลแถบขั้วโลกเหนือซึ่งไม่ใช่ทะเลของอเมริกานะคะหรือไม่ใช่ทะเลรัฐอลาสก้าอย่างเดียวแต่ครอบคลุมพื้นที่ขั้วโลกเหนือเกือบทั้งหมดแต่ที่เรียกว่าปูยักษ์อลาสก้าเพราะอลาสก้าเป็นท่าเทียบเรือที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรือประมงที่ตะเวนจับปลาปูในย่านนั้นคือจับมาแล้วต้องมาส่งที่ท่าอลาสก้าจากนั้นค่อยส่งออกไปทั่วโลกก็เหมือนเนื้อโกเบของญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อที่ผลิตจากเมืองโกเบหากแต่ส่งมาจากเมืองใกล้ๆแล้วมาส่งออกผ่านเมืองโกเบซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่ว่าปูยักษ์อลาสก้าหายากจนพาให้ราคาสูงลิ่วประหนึ่งเพชรพลอยนั้นเพราะทะเลขั้วโลกเหนือจับตัวเป็นน้ำแข็งเกือบตลอดทั้งปีจะว่างเว้นไม่กี่เดือนช่วงหน้าร้อนของที่นั่นเป็นเวลาที่เรือประมงล่าปลาปูจะออกหากินกันอย่างครึกครื้นเวลาที่จำกัดไม่กี่เดือนยอมทำให้กิจกรรมการล่าปูล่าปลาทำได้ไม่มากนักแม้จะเร่งรีบเพียงใดเวลาก็เป็นกรอบจำกัดอยู่นอกจากนั้นทะเลขั้วโลกเหนือยังเป็นทะเลที่ไม่มีมนุษย์รายใดอยากไปสัมผัสเพราะหนาวเย็นมืดครึ้มแม้ในหน้าร้อนก็ตามทีนะจ๊ะคลื่นและลมแรงเกินกว่าสิ่งมีชีวิตจะใช้ชีวิตเป็นปกติจึงเป็นเหมือนทะเลนรกที่คนกล้าตายเท่านั้นจึงจะอยากไปสัมผัสกันนะคะนั่นทำให้กิจกรรมการหาปูหาปลาในทะเลแถบขั้วโลกเหนือเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายที่สุดเรือหาปูหาปลาลำใหญ่เท่าตึก5ชั้นจะต้องเจอคลื่นใหญ่สูงกว่าเท่าตัวซัดใส่อยู่ตลอดเวลาคนทำงานบนเรือต้องเสี่ยงภัยกับการถูกคลื่นและลมพัดตกเรือเพราะเมื่อตกลงไปในน้ำที่เย็นจัดก็ยากจะมีชีวิตรอดนะจ๊ะค่าตัวคนทำงานบนเรือประมงล่าปูล่าปลาในทะเลแถบขั้วโลกเหนือจึงมีราคาสูงลิ่วคนงาน1คนทำงาน3เดือนถ้าอยู่รอดปลอดภัยและทนได้จะได้ค่าจ้างราว 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบล้านบาทเท่ากับค่าแรงกรรมกรยามปกติเกือบ2ปีจึงมีคนหนุ่มจากทั่วโลกบ่ายหน้าไปเสี่ยงชีวิตทำงานบนเรือเหล่านี้ทุกปีนะจ๊ะค่าตัวกรรมกรคนละล้านทำให้ราคาปูยักษ์อลาสก้าแพงจนสะท้านสะเทือนใจเพราะฉะนั้นเวลาละเลียดเนื้อปูพวกนี้ให้รู้ว่ามันคือปูธรรมดาที่ผ่านการจับโดยได้ค่าตัวคนละล้านนะคุณวิธีจับปูเขาก็ไม่ได้พิสดารอะไรเขาจะเอาเหยื่อเป็นปลาและอะไรต่อมีอะไรไปวางไว้ในรอบ
เสร็จแล้วหย่อนรอบลงไปในทะเลพอถึงเวลาก็มากู้รอบเอาปูออกมาแยกขนาดใส่ไว้ในน้ำให้มันไม่ตายจนกว่าจะถึงฝั่งเพราะปูเป็นขายได้ราคาดีกว่าปูตายนะจ๊ะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรยากแต่ที่ยากก็คือทุกอย่างที่ทำต้องทำบนเรือท่ามกลางคลื่นซัดตลอดเวลาไม่มีหยุดนิ่งให้หายใจหายคอแม้แต่นิดเดียวอากาศและน้ำหนาวเย็นจัดคนงานจึงทำงานเหมือนหุ่นยนต์กัดฟันอดทนให้มันผ่านไปเวลาพักก็หลับเป็นตายเพื่อจะตื่นมาสู้กับงานใหม่เป็นเช่นนี้กันไปในแต่ละวันที่ผ่านไปนะจ๊ะและเห็นอยู่ไกลโพ้นและหนาวเย็นเช่นนี้เชื่อหรือไม่ว่ากรรมกรที่ไปทำงานมากที่สุดก็คือคนจีนคนจีนคนหนึ่งแววตาแก่แบบตายเป็นตายบอกว่าผมพร้อมเสี่ยงเพราะเงินที่ได้มันเท่ากับผมต้องทำงานตลอด2ปีแกบอกว่าบ้านแกไม่เคยหนาวเกิน15องศาเซลเซียสแต่แกมาทำงานกลางทะเลที่อุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสเอากับแกสิคะเมื่อเรือขนปูมาถึงฝั่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านคุณภาพอาหารมาตรวจดูเจอปูล็อตไหนมีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนก็ต้องกำจัดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเพราะทะเลอาร์กติกทั้งไกลทั้งหนาวเย็นทั้งคลื่นแรงไม่มีใครที่ไหนอยากไปทำอะไรปนเปื้อนแถบนั้นแน่ทะเลแถบนั้นมีแต่นักวิจัยแขนงต่างๆกองเรือป้องกันชายฝั่งของอเมริกาแล้วก็บรรดาเรือประมงหาปูหาปลาเท่านั้นนะจ๊ะนักท่องเที่ยวที่ไปอลาสก้าเขาจะมีโปรแกรมทัวร์พาไปตกปลาในทะเลหนาวเหน็บไปจับปูแต่อันนั้นคือทำโชว์ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอวดกันเฉยๆจับกันแบบไก่กาการจับปลาจับปูแท้จริงของอลาสก้านั้นโหดเหนือโหดดังนั้นใครที่มีรูปจับปูจับปลาเล่นๆแบบนักท่องเที่ยวแถวอลาสก้าฉันเคยถามเฉยๆว่าทำไมเขาไม่เพาะเลี้ยงปูเอาล่ะจะต้องไปเสี่ยงชีวิตคนออกไปกลางทะเลลึกทำไมเจอเขาย้อนถามว่าจะเลี้ยงทำไมในเมื่อกลางทะเลมันมีอยู่มากมายจับเท่าไหร่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดเลยนะจ๊ะแอดมินก็ชอบนะคะสำหรับปูอลาสก้าราคาแพงแต่เราก็ไม่กินบ่อยๆนะคะสัก 3-4 เดือนกินครั้งก็ยังดีนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะที่แมคโครก็น่าจะมีนะจ๊ะสำหรับปูยักษ์อลาสก้ากินแล้วก็เอามาบอกต่อกันนะจ๊ะว่ารสชาติของปูยักษ์อลาสก้านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสมราคาแพงลิ่วหรือเปล่าวันนี้ช่อง KK Channel ของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้นะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานKK Channel ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า